สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยิยนดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสกข0ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองมูลการนะครับเกี่ยวเรื่องของเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเมื่อวานนี้นะครับมเมืองอู่ฮั่นนะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการแพร่ระบาดนะครับของโควรดสี่ได้า COVID นะครับก็ได้ทําการเปิดเมือง อีกครั้งหนึ่งนะซึ่งอันนี้น่าสนใจเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการระบาดเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยทำให้เมืองอู่ฮั่นนะครับนะกลายเป็นเมืองนะที่จะต้องปิดตัวลงเรียกว่าล็อกดาวนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับต้องงดผู้คนไม่มีความจำเป็นเนี่ยจะไม่ให้ออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็ไม่ให้เดินทางข้ามเมืองนะฮะหรือถึงขนาดนะครับปิดมณฑลเลยนะครับหูเป่ย ซึ่งเราก็ติดตามข่าวตั้งแต่ประมาณปลายมกราคมนะครับของปีนี้นะแล้วก็เป็นข่าวใหญ่โตแล้วนะครับไปทั่วโลกมีการนะถ่ายทอดนะมีการไลฟ์นะครับจากบรรดาผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองอู่ฮั่นนะว่าความเป็นอยู่เป็นอย่างไรนะครับอาหารกันกินนะครับเดือดร้อนขาดแคลนอย่างไรนะแล้วก็สภาวะนะสภาพนะของความ วาดระแวงนะครับของความวิตกกังวลนี่เป็นอย่างไรนะครับซึ่งในที่สุดนะครับจีนก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนเ,เสร็จนะครับถ้าผมจะไม่ผิดก็คือปลายมกราคมนี่ก็คือ,อประมาณยังไม่ทันถึงกลางเมษายนนะครับก็ประมาณ2 2เดือนเ,เสร็จนะจริงๆเราก็จะมองเห็นว่าน,นมาตรการที่เข้มงวดนะครับซึ่งตอนนั้น WHO อนะครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนกันนะว่าการระบาดนะครับของโควิด -19 เนี่ยนะมันจะลุกลามันปายนะไปทั่วโลกนะตอนนั้นยังไม่คาดคิดนะครับว่าจะมีการระบาดนะครับอย่างรุนแรงในยุโรปนะครับและในสหรัฐอเมริกานะครับเ,เขาคิดว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นนะเดี๋ยวก็สามารถจำกัดควบคุมได้นะเหมือนกับในอดีต นะเช่นไข้หวัดนกนะครับหรือว่าไข้หวัดนะครับใหญ่สายพันธุ์ใหมนะ่ในปี2009-2010แต่เหตุการณ์ก็ปรากฏว่ามันก็ลุกลามนะครับและมีการแพร่ระบาดนะไปทั่วโลกนะไปเกือบ200ประเทศทั่วโลกนะครับไปทุกทวีปนะฮะแต่ว่าจีนนะครับด้วยมาตรก,การที่เขี้งวดน,นะครับ ซึ่งสมัยนั้นก็ยังไม่เรียกว่าไม่ใช่ไม่ใช่สมัยนะแค่ประมาณนะสัก2เดือนกว่าเขาก็ยังไม่เรียกว่าโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับคือการเว้นระยะห่างทางสังคมนะแต่เขาก็มีการล็อกดาวน์มีการปิดเมืองนะครับปิดมณฑลนะครับแล้วก็บางส่วนนะก็ปิดประเทศนะไม่ให้ประชาชนคนจีนเนี่ยนะนำโรคเอาไปแพร่นะครับไปทั่วโลกนะแต่ที่บอกก็มีการเดินทางไปมาๆา,า,านะรือแม้แต่ ชาวต่างชาติที่กลับประเทศตัวเองนะครับเนื่องจากว่ามาทําธุรกิจนะมาทําธุรกรรมระหว่างประเทศเนี่ยเมื่อกลับประเทศก็นําเชื้อไปแพร่นะครับซึ่งขณะนี้ก็ยังอยู่ในสภาวะที่ยังไม่จบนะยังไม่ถึงจุดสูงสุดนะตามข้อมูลขององค์การนาไมโลนะครับหรือ w h o แต่ขณะนี้นะครับนะอู่ฮั่นเนี่ยก็ได้เปิดแล้วนะเปิดให้ประชาชนไปดําเนินกิจกรรม เป็นปกตินะฮะในในรูปภาพเนะี่ยเราจะมองเห็นว่าอันนี้คือตำรวจนะครับเอาเครื่องกีดขวางนะที่เคยบล็อกนะครับการเดินทางระหว่างเมืองนะถนนเนี่ยออกนะครให,ให้ให้รถราเนี่ยสามารถวิ่งไปวิ่งมาได้นะกิจกรรมต่างๆนะก็เริ่มดําเนินการเป็นปกตินะแต่ก็ยังมีมาตรการนะครับในการควบคุมนะว่าผู้ใดเป็นปกตินะครัก็จะมีเหมือนกับ เป็นแอปพลิเคชันติดตามตัวนะครับเราจะเห็นว่าเมืองนะที่เคยแทบจะเรียกว่าทิ้งล้างนะนะี่กคบผู้คนไม่ออกมาเก็บตัวอยู่แต่ในที่พักอาศัยนะวันนี้ก็เริ่มนะครับนะหนาแน่นนะครับมาเหมือนเป็นปกตินะครับแต่สิ่งที่หลายประเทศนะครับ รวมถึงองค์การอนามัยโลกหรือว่าเนี่ยก็เฝ้าจับตาดูนะว่าการที่เอ่อเปิดนะครับกลับมาทำกิจกรรมตามปกติเนี่ยนะครับมันจะเอ่อเขาเรียกอะไรนะเอ่อจะเกิดการระบาดอ่ะคือจะเขาเรียกว่ารีเทิร์นนะก็คือจะย้อนกลับมาเกิดการระบาดรอบใหม่ได้หรือได้หรือไม่นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเอ่อ ทีมนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยทีมแพทย์เนี่ยก็ยังไม่สามารถประดิษฐ์นะครับนะยังไม่สามารถผลิตวัคซีนนะที่คุ้มกันนะครับตัวโควิด -19 ได้นะครับขณะนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยพัฒนาอยู่นะครับก็คงใช้ระยะเวลาระยะวลาหนึ่งนะซึ่งผมก็มองว่าไม่น่าจะเร็วภายในภายในสิ้นปีนี้นะครับอาจจะไปถึงปีหน้านะครับเพราะฉะนั้น การที่เปิดอู่ฮั่นเนี่ยก็เป็นโมเดลโมเดลหนึ่งนะว่าจะกลับมาเป็นปกติจริงๆนะหรือว่าจะเกิดการระบาดรอบใหม่ซึ่งเราต้องจับตาดูนะครับเพราะมันมีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเงินทั่วโลกซึ่งหาวนี้เราเห็นแล้วนะครับในประเทศอิตาลีนะครับในยุโรปเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าขานี้นะหลายที่ก็ยังล็อกดาวน์อยู่ปิดเมืองอยู่นะผู้คนก็ไม่ออกมานะครับ ออกมาไม่ได้นะรัฐบาลไม่ให้ออกก็ถ้าเป็นเมืองร้างซึ่งครั้งหนึ่งอู่ฮั่นนะฮะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็เป็นการเ,าเว้นระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับอันตอนนี้อิตาลีก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คือแซงนะจีนนะมากที่สุดในโลกนะครับในอิตาลีนะอีกหลายชาตินะครับในยุโรปนะนอกจากอิตาลีแล้วก็ยังมี ที่ติด,ตดที่มาติดติดเลยนะก็อย่างเช่นสเปนนะครับนะสเปนนี่ก็มีผู้ติดเชื้อนะครับสูงนะครับรู้สึกจะแซงอิตาลีแล้วด้วยนะในช่วงไม่กี่วันมานี้นะครับแต่ว่าผู้เสียชีวิตยังน้อยกว่านะก็เห็นว่ายังมีการแพร่ระบาดสูงอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ถึงจุดสูงสุดนะถ้าเราพูดว่าอย่างง่ายๆคือยังไม่ทันถึงจุดสูงสุดเพราะว่าถ้าเกิดถึงจุดสูงสุดเนี่ย จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยนะครับมันจะเริ่มลดลงเหมือนในจีนนะครับถ้าเราดูเราดูโมเดลของจีนเนี่ยจะเห็นชัด,นะน,น,ดน,นะครับขณะนี้ยุโรปนะครับยังแพร่ระบาดอยู่ค่อนข้างเยอะรวมถึงในสหรัฐอเมริกาอย่างในอิตาลีเนี่ยแรกๆกนี่ผู้คนเสียชีวิตเนี่ยวันหนึ่งอาจจะเป็นเกือบพันรายเลยนะครับต่อมาเป็นสเปนนะครับสเปนนี่ก็เริ่มเยอะนะผู้คนติดเชื้อเนี่ยเริ่มแซงอิตาลีไปละนะครับ แล้วก็ยังไม่ถึงจุดสูงสุดอีกชาติหนึ่งนะครับนะที่อยู่ในยุโรปน่าสนใจก็คือเยอรมันนะครับเยอรมันนี่จริงๆแล้วเป็นชาติที่ดูแล้วน่าจะมีระเบียบวินัยดีนะครับก็มีผู้ติดเชื้อนะครับที่พุ่งขึ้นมาจำนวนมากเหมือนกันนะ ขณะนี้ถ้าเราไปดูตัวเลขนะครับเวลาเราดูรายงานนะตัวเลขผู้ติดเชื้อนะผู้เสียชีวิตเนี่ยขณะนี้เนะี่ยสหรัฐนี่ขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยนะครับอันดับสองก็ไล่ามาเป็นสเปนถ้าผมจำไม่ผิดนะสเปนแล้วก็มาอิตาลีนะครับสเปนอิตาลีแล้วก็มาเยอรมันนะฮะเยอรมันนี่ก็เยอะนะครับทั้งที่เริ่มมีการมาตรการปิดเมืองแล้วคนเยอรมันค่อนข้างดูแล้วเป็นคนมีระเบียบวินัยนะฮะ เราดูจากเรื่องของการเงินการคลังนะการทำงานเนี่ยคนเยอรมันขยันขันแข็งนะครับแต่ว่าอาจจะด้วยวัฒนธรรมนะครับของทางด้านยุโรปนะที่ออกมามีลักษณะของการโซเชียลไลเซชันนะครับการพบปะผู้คนนะการเช็คแฮนด์การสัมผัสนะทำให้การแพร่ระบาดก่อนนั้าน,นียเยอะแล้วก็มีพาหานะผู้ติดเชือ้อนะครับมาโดยสรุปตัวนี้สถานการณ์ในยุโรปเนี่ย ก็ยังไม่ถึงจุดสูงสุดนะดูจากการเพิ่มขึ้นยังไม่มีการลดลงอีกชาติหนึ่งที่สนน่าสนใจนะครับในยุโรปเนี่ยก็คือฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี่ก็มีสภาวะนะครับนะของการแพร่ระบาดสูงอยู่เหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าจะรองลงมาจากเสเปนอิตาลีแล้วก็เยอรอมันนะตอนนี้ในชาติในยุโรปเนี่ยนะก็แซง จีนไม่เรียบร้อยละเพราะนั้นก็อย่าเพิ่งประมาทนะคือเราถ้าเรามองในแง่บวกอ่านี่เรามองในแง่บวกว่าจีนเนี่ยจะเป็นโมเดลนะเป็น,เป,นเป็นต้นฉบับให้เห็นนะ่ะว่าตอนล็อกดาวน์ทำยังไงควบคุมอยู่แล้วขนาดนี้เปิดอู่ฮั่นเนะี่ยเปิดมันทนหูเปยเนี่ยนะแล้วดูซิว่ามันจะรีเทิร์นกันมันหรือเปล่าโควิด1 9นะครับซึ่งในขณะนี้นะในสหรัฐนี่อย่างอันนี้ในภาพนี้คือมหานครนิวยอร์กนะครับ ก็ดูเหมือนจะเป็นเมืองร้างเลยนะผู้คนก็ต้องอยู่บ้านนะครับโซเชียลดิสแทนซิ่งออกมาเท่าที่จาเป็นนะครับเพราะฉะนั้นขณะเนี้นะอันดับหนึ่งเลยต้องเป็นของสารัดเลยนะครับนะยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยทะลุไปหลายแสนคนนะครับ ก็อันนี้อาจจะเป็นวัฒนธรรมของเขาอย่างที่บอกนะครับนะโดยเฉพาะเรื่องของการไม่ใส่หน้ากากด้วยนะซึ่งตอนแรกเดี๋ยว h o เนี่ยนะก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องใส่นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองจริงๆก็จะเข้าใจนะใส่มันดีกว่าไม่ใส่เพราะว่าเราไม่ทราบว่าไปไหนมาไหนนี่นะเผลอก็เอามือไป่นะแตะจมูกแตะปากนะหรือว่าลักษณะของการไอจามเงี้ยนะครับ มันโดยสรุปคือตอนนี้เนี่ยการแพร่ระบาดในสหรัฐในยุโรปเนี่ยยังไม่ถึงจุดสูงสุดแต่จ,จีนเริ่มเปิดอู่ฮั่นนะครับเริ่มเปิดเมืองนะให้ผู้คนออกมาทํากิจกรรมทําธุรกิจธุรกรรมดําเนินชีวิตปกติต้องติดตามดูว่าจีนจะสามารถเป็นปกติจริงหรือเปล่าหรือมันเกิดการระบาดซ้ํารอบสองซึ่งน่าจะส่งผลเศรษฐกิจการเงินโมเดลการแก้ไขเศรษฐกิจการเงินเนี่ยซึ่งมองกันไปต่างๆนาน,นา อาจจะยังไม่สามารถแก้ไขได้เป็นเสร็จนะครับเราจะส่งผลให้ปัญหาเศรษฐกิจก,ก,การเงินยืดเยืย้อออกไปเป็นปีจนกว่าวัคซีนจะมาเกิดนะครับขอให้ฟังร,ร้อสิบปัญญาใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามนะครับในช่อง YouTube ชแนลอาจารย์เสกห้าจุดศูนย์หน้าจุดหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามและส่วนขออาจารย์เสกเสมอมานะครับเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ